งในแฉ่งบางคูรัตเปิดภาพขึ้นมาครับโดยเบื้องต้นผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบวันนี้ชาวบ้านนะฮะออกตะเวนจับปลาหมอคางดำคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูภาพตอนเขาชักกล้องขึ้นมาจะเห็นว่ามันติดแหมาด้วยเนี่ยนะฮะโดยชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะก็ไม่นึกหรอกว่าปลาหมอคางดำจะมาอยู่เพราะปกติเนี่ยเวลาจับปลาได้คุณผู้ชมฮะเขาก็จะมีการจับทอดเพราะเขาคิดว่าเป็นปลานิลเนี่ยนะฮะแต่ยอมรับว่าหลังๆเนี่ยลูกเขาเรียกสัตว์อนุบาลมันเริ่มจะหายไปจากคลองแล้วปลาที่จับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหมอคางดำแบบนี้พี่ปักแป้งเหรอเนี่ยนี่ฮะจะตกใจปลาหรือตกใจคนจับดีนี่ไหนลองฟังเสียงพี่ประเทืองหน่อยสิล่าสุดเห็นบอกไปจับมาใช่เป็นหลายโลเลยเป็นยังไงบ้างก็วันหนึ่งครั้งแหวันหนึ่งครั้งได้ 3-40 โลเลยครับที่ไหนคะหัวกระบืออยู่ในพื้นที่จังหวัดพระราม2พระรามอ๋อกรุงเทพใช่ก็คือยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีใช่ครับผมเบื้องต้นเท่าที่เราดูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราเริ่มเจอบ้างหรือยังเริ่มเจอเมื่อตอนปลายปีผมเริ่มเจอแล้วจะเจอตีตัว2ตัวแต่ตอนนี้เริ่มเจอเยอะขึ้นใช่มูลว่าปลานิล10ตัวอย่างเงี้ยเจอปลาหมอคางดำ3ตัวอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะขึ้นกินได้ผมทำกินมาตั้งหลายปีแล้วเป็นยังไงง่ายๆคือทอดทำเค็มนี่แหละถอดเกล็ดเสร็จปุ๊บตัดหัวออกจริงๆที่เขาขายกันเนี่ยอาจจะเป็นปลาหมอคางดำก็ได้นะเพราะตัดหัวออกปุ๊บก็เหมือนปลานิลเลยใช่เราอาจจะกินกันมาตั้งนานแล้วแล้วรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติก็คล้ายๆกันแต่ถ้าเอามานึ่งหรือเอามาย่างเกลือทอดไอ้ย่างเกลือเผาไฟใช่ไหมรสชาติมันจะจืดกว่าปลานิลธรรมดาปลานิลของเรามันจะหวานใช่ไหมหมอคางดำมันจะจืดหน่อยรสชาติจะดรอปลงหน่อยครับครับผมนี่2ตัวนี้ครับอ๋อ2ตัวนี้เนาะปลาคางดำจะตัวไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ปลานิลจะไซส์อย่างนี้ไซส์อย่างนี้นะใช่เดี๋ยวจะทำลองทำเมนูเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับซื้ออะไรไม่ซื้อซื้ออะไรไปอ่ะ421618เลขท้าย21367336ได้ครับใช่ยกไปเลยเดี๋ยวผมไปล้างก่อนครับแบ่งไปต้ม5ตัวกระบอก5ตัวใช่ตามพ่อ5ตัวต้มยำเลยนี่ปลาหมอก็ปลาหมอเถอะเจอพี่เข้าไปก็ตายนะฮะ